This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. คือเกษตรอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามีแรงงานอยู่ในภาคนี้เนี่ยเยอะมากเรามีประมาณ1ใน3ของแรงงานไทยอยู่ในภาคเกษตรแต่ว่ามันมี GDP ในภาคเกษตรแค่10%เท่านั้นสิ่งที่เราพบก็คือเรามีความรู้มีเทคโนโลยีอยู่แต่มันถูกเอาไปใช้เนี่ยไม่เยอะพอทำยังไงจะให้เกษตรกรกลุ่มใหญ่30กว่าล้านคนเนี่ยเขาเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงความรู้ที่เพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตทำให้สินค้าเขามีคุณภาพดีขึ้นใช่ไหมทำให้ต้นทุนเขาลดลงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการทำงานกับในงานฟังก์ชันเนี่ยก็เป็นคีย์สำคัญสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรไทยต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของโลกเข้ามาสู่ศตวรรษที่21แล้วสิ่งที่จะเพิ่มมูลค่าได้ดีมากคือการเอาเรื่องของงานวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนั้นเข้าไปเพิ่มมูลค่านะครับให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรไทยด้วยเรื่องนี้บ้านเราเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับจะเพิ่มมูลค่าอย่างไรสำคัญมากๆเลยงานวิจัยนวัตกรรมเหล่านี้นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าอยู่ในห้องแลบจะเดินหน้าเข้าไปผนวกกันนะครับกับคนที่เขาเป็นเกษตรกรก็ดีนักธุรกิจก็ดีได้อย่างไรกันบ้างเรามาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเรารองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสว.นะครับรองศาสตราจารย์ดร.พงษ์พันธ์แก้วตาทิพย์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเริ่มต้นผมขอถามว่าหลายคนจะเข้าใจว่าเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมอาจจะดูแล้วค่อนข้างไกลตัวนะครับถามอาจารย์ว่าศักยภาพเบื้องต้นก่อนนะครับศักยภาพเรื่องของงานเกษตรบ้านเราจากมุมมองของฝ่ายวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเป็นไงครับอาจารย์คือก็ต้องพูดกันว่าจริงๆเรามองเกษตรและอาหารเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะว่าบ้านเราหลักๆเกษตรก็คงตอบเรื่องอาหารเป็นหลักก่อนทีนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยผมคิดว่าจริงๆหลายๆท่านก็เคยได้ยินเรื่องประเทศไทยเป็นครัวของโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเรามีอาหารเพียงพอแล้วก็ส่งออกด้วยอันดับส่งออกของไทยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แย่นะเราส่งออกเป็นอันดับที่13ของโลกแต่นะฮะว่าถ้าเรามองของสัดส่วนเชิงการตลาดหรือตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เยอะแค่ประมาณ 2-3% เท่านั้นเองเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราส่งออกเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหรืออะไรที่เป็นลักษณะการแปรรูปขั้นต้นงั้นแปลว่าถ้ามองในแง่นี้เนี่ยหนึ่งก็คือความกังวลเรื่องเรามีอาหารเพียงพอบริโภคหรือเปล่าเนี่ยเรามีในขณะที่ทั่วโลกค่อนข้างกังวลนะฮะเพราะว่าประชากรโลกกำลังจะเพิ่มขึ้นปัจจุบันมัน 8,000 ล้านเนาะแล้วเขาพยากรณ์ว่ามันน่าจะแตะเกือบหมื่นล้านในอีกประมาณ 2050 เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีความกังวลมากนักในแง่ของ food security แต่อย่างที่ว่านะฮะถ้าเราบอกว่าเราจะส่งออกหรือเพิ่มมูลค่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราถือว่าเรามีสัดส่วนที่น้อยมากเพราะเราส่งออกอย่างที่ผมบอกไปวัตถุดิบกับอะไรที่แปรรูปเบื้องต้นเท่านั้นเองเป็นหลักครับทีนี้คงต้องมองไกลไปสักนิดหนึ่งผมถามอาจารย์แบบนี้บางคนบอกว่างานวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมมันช่วยงานได้ไม่จะเป็นช่วยเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมด้านอาหารอยากให้อาจารย์เชื่อม2จุดนี้เข้าด้วยกันว่าสิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็อาหารบ้านเราไงครับทีนี้เวลาเราพูดถึงงานวิจัยเข้ามาช่วยเนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะมองในมิติของเรื่องของเหมือนกับ high technology เพิ่มมูลค่าอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเรามองเซกเตอร์เกษตรและอาหารจริงๆมันมีอยู่2มุมที่งานวิจัยควรจะช่วยนะฮะมุมที่1คือเกษตรอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามีแรงงานอยู่ในภาคนี้เนี่ยเยอะมากเรามีประมาณ1ใน3ของแรงงานไทยอยู่ในภาคเกษตรแต่ว่ามันมี GDP ในภาคเกษตรแค่10%เท่านั้นเองโอ้สัดส่วนไม่ได้กันเลยนะไม่ได้กันเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจอปัญหาเยอะว่า1ความเหลื่อมล้ำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดในภาคของเกษตรกรรมนี่แหละนะภาคการผลิตอาหารอะไรของเราเนี่ยมันก็มีประเด็นอยู่เพราะฉะนั้นมิติในเชิงการกระจายรายได้การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเนี่ยเป็น1ในมิติสำคัญทีนี้มิติที่2เมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปแล้วว่าถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าในการส่งออกเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นไม่ใช่ส่งออกวัตถุดิบไม่ใช่ส่งออกแค่อะไรที่แปรรูปเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละงานวิจัยเนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยได้มากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่งานวิจัยจะต้องไปเชื่อมโยงทำยังไงเกษตรกรจะได้ความรู้นะทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นการกระจายรายได้เป็นธรรมมากขึ้นกับมิติที่2ก็คือมิติเชิง high technology ทำยังไงเราถึงจะสร้างนะฮะผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตจากเกษตรและอาหารที่มันมีมูลค่าสูง ทำให้เราเพิ่มสัดส่วนหรือว่ามูลค่าในการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าบ้านเรามีความมั่นคงทางอาหารระดับหนึ่งคือเรากินพอละแต่เราส่งออกไปนอกแต่ว่ามูลค่าเราไม่เยอะสักเท่าไหร่อาจารย์มองว่างานที่เรากำลังทำอยู่วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมจะช่วยยกระดับให้ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ได้อย่างไรบ้างครับจริงๆตอนนี้เรามีคีย์เวิร์ดเนาะอันหนึ่งที่เราพยายามพูดกันก็เรื่องอาหารแห่งอนาคตหรือว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดซึ่งมันก็จะแตะอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องใหญ่อันที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นฟังชั่นแนลฟู้ดก็คือเป็นอาหารเชิงฟังก์ชันเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเราจะเคลมว่ามันไปช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นตรงนี้ทำให้อาจจะเพิ่มความต้านทานตรงนั้นตรงนี้ได้แต่นั่นก็แปลว่ามันต้องมีหลักฐานเป็น evidence based ในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมา proof เราถึงจะเรียกมันว่าเป็น functional food ครับอันที่2จริงเราก็ได้ยินมานานแล้วก็คือ organic food เพราะตอนนี้มันก็เป็นเทรนด์เนี่ยก็ต้องมองว่าคือเกษตรบ้านเราเนี่ยเป็นเกษตรที่ยังใช้สารเคมีค่อนข้างมากใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าทั่วโลกแม้กระทั่งคนไทยก็วิตกกังวลค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะให้ความรู้เกษตรกรนะแล้วก็ผู้ประกอบการที่เราจะผลิต organic food ได้ด้วยเรียกว่าต้นทุนที่เหมาะสมขายได้ในราคาที่เหมาะสมเลยมีกระบวนการกระจายรายได้ที่ดีครับกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็น medical food ก็คือเป็นอาหารทางการแพทย์ละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เองจริงๆตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ในอนาคตที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่างานวิจัยที่เข้ามาช่วยได้ก็จะประมาณนี้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น novel food เป็นอะไรที่อาจจะยังไม่เคยกินมาก่อนหรืออาจจะยังไม่ได้แพร่หลายมากนักครับยกตัวอย่างเช่นโปรตีนจากแมลงอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นกลุ่ม novel food หรือว่าอะไรที่เป็น plant based ในอนาคตใช่ไหมเราที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยคุ้นเคยหรือกินมาก่อนแล้วเราก็ทำให้มันเกิดเป็นอาหารชนิดใหม่ขึ้นมาอะไรทำนองนี้ฮะนั่นก็คือเป็นกลุ่ม novel food เพราะฉะนั้น4กลุ่มเนี่ยปัจจุบันเราส่งออกอยู่ประมาณ 90,000 กว่าล้านแต่เขา forecast ว่าแค่ใน 4-5 ปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพที่ส่งออกได้เกือบ2เท่าเนี่ยประมาณ 150,000 ถึง 160,000 ล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยงานวิจัยจะเข้าไปช่วยได้เยอะครับอาจารย์ครับบอกว่าเรามีประมาณการแล้วแต่ว่าจากวันนี้ไปสู่เป้าที่ประมาณการไว้ผมว่าเราจะต้องมีสเต็ปต่างๆนะผมอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีตัวอย่างไหมครับของการที่เราสามารถเอาเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเข้าไปในเซกเตอร์นี้เป็นพิเศษจากนั้นออกดอกออกผลมาเห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้มีอะไรบ้างครับอาจารย์จริงๆตัวอย่างงานวิจัยเนี่ยมันก็จะมีอยู่ถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็จะมีอยู่เยอะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะส่งออกมะม่วงเนี่ยซึ่งเราคิดว่าในประเทศนี่มันขายดีมากฝรั่งมาต่างชาติมาก็ต้องกินถูกไหมฮะแต่พอจะส่งออกปั๊บเนื่องจากมันเป็นผลไม้ที่เปลือกบางผิวบางแล้วก็เสียง่ายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาเทคโนโลยีบางอย่างที่ทำให้สามารถขนส่งโดยที่มีต้นทุนถูกได้ใช่ส่วนใหญ่เราบอกก็ขนส่งทางอากาศสิมันได้สั้นแต่นั่นก็แปลว่าคอสมันก็จะสูงอ๋อถูกเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงขนส่งทางเรือได้แล้วเราสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้นี่ก็มีตัวอย่างงานวิจัยที่ทำเรื่องของโคตติ้งผิวหรือว่าพวกพลาสติกซีลอะไรพวกนี้ฮะที่ทำให้สามารถส่งออกได้คงสภาพได้แล้วเราก็สามารถที่จะลดคอสในการขนส่งก็คือขนส่งทางเรือและขายได้พวกเรื่องอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นมุมโลจิสติกนะฮะแต่ว่าจริงๆเวลาเรามองงานวิจัยเข้าไปช่วยเนี่ยมันต้องมองทั้ง value chain ของภาคเกษตรเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นน้ำในภาคการผลิตเลยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยนะก็เป็นเรื่องสำคัญเวลาเราบอกว่าเราจะทำสารสกัดต่างๆจะทำ functional food เนี่ยมันต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีสารสำคัญสูงก่อนอันนี้มันมีมุมงานวิจัยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินตอนฟ้าทลายโจรเนี่ยเราก็งานวิจัยเราบอกได้นะว่าเป็นสายพันธุ์ไหนปลูกที่ตรงไหนเราถึงจะได้สารสำคัญที่มีปริมาณสูงอันนี้คือยกตัวอย่างที่ต้นน้ำทีนี้ต้นน้ำเองนอกจากสายพันธุ์เนี่ยเรื่องการดินประเภทไหนปุ๋ยประเภทไหนถึงจะเหมาะสมสารเคมีที่ใช้ให้พอดีตอนนี้เรามีปัญหาหลักเนี่ยหลายๆคนก็พูดเราว่าเราใช้เยอะเกินไปจริงๆมันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำให้ดีมันก็จะได้เราเรียกว่า yield เนาะก็คือ productivity ที่ดีขึ้นอันนี้ก็ดีกับเกษตรกรด้วยทีนี้มาถัดมาเนี่ยที่ต้องดูก็คือในเรื่องของ harvest หรือ post harvest กระบวนการเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเนี่ยเป็นยังไงพวกเนี้ยงานวิจัยก็เข้ามาช่วยได้เยอะนะฮะที่ยกตัวอย่างพวกกล้วยพวกมะม่วงพวกนี้ post harvest เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะฮะแล้วก็งานวิจัยเข้ามาช่วยเยอะ หลังจากนั้นถ้าเกิดเราจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรที่มีมูลค่าสูงในเรื่องของกระบวนการสกัดนะฮะกระบวนการแปรรูปต่างๆอันนี้ก็ต้องมีติดงานวิจัยเข้ามาช่วยนะฮะทุกขั้นตอนนะฮะอาจารย์ทีนี้เวลาที่เราจะเดินหน้าไปผมว่าส่วนหนึ่งเราคุยกันบ่อยเนาะด้านหนึ่งเป็นโลกของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนวัตกรรมนะฮะอีกด้านหนึ่งคือเซกเตอร์การเกษตรนะครับหลายคนก็บอกว่าการที่จะเชื่อมโลก2ใบฟังดูแล้วมันอาจจะท้าทายเราคุยกันมาโดยตลอดเลยว่างานเนี่ยอยู่บนหิ้งจะเอาไปเข้าห้างมันไม่ง่ายเหมือนกันเงื่อนไขสำคัญเลยในการที่จะทำให้2เซกเตอร์นี้เข้ามาอยู่ด้วยกันและเพิ่มมูลค่าได้มันถึงเงื่อนไขอะไรบ้างอาจารย์จริงๆเป็นเพนพอยต์ของเราเลยนะงานวิจัยมีเยอะแล้วก็ที่คำว่าขึ้นหิ้งเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่ในมุมของนักวิจัยเราก็เป็นคำที่เรียกว่าเซนซิทีฟเนาะเป็นคำแสลงแล้วครับจริงๆเราพูดมานานเลยนะอาจารย์ในคำนี้นะจริงๆตอนนี้ก็เรียนว่าเมื่อปีที่แล้วนะเราเพิ่งผ่านกฎหมายฉบับใหม่เป็นระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาอันหนึ่งเรียกว่าพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมเพราะว่าสิ่งที่เราพบก็คือเรามีความรู้มีเทคโนโลยีอยู่แต่มันถูกเอาไปใช้เนี่ยไม่เยอะพอนะทีนี้การที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็ต้องมีกลไกตอนนี้อย่าลืมว่าเรามองปัญหาหรือว่าเป้าหมายที่เราอยากไปใช้เป็น2มิติถูกไหมฮะมิติในเชิงของเกษตรกรการเพิ่มรายได้ความรู้ที่ออกไปใช้ก็คือทำยังไงจะให้เกษตรกรกลุ่มใหญ่30กว่าล้านคนเนี่ยเขาเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงความรู้ที่เพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตทำให้สินค้าเขามีคุณภาพดีขึ้นใช่ไหมทำให้ต้นทุนเขาลดลงได้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยประเด็นแรกเราจะกระจายความรู้ได้ยังไงผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือจริงๆตอนนี้เราทำงานกับกระทรวงค่อนข้างเยอะในงานฟังก์ชันเนี่ยจะต้องเข้ามามีบทบาทเราจะบอกว่านักวิจัยไปขยายความรู้ให้เกษตรกรนี่มันคงเป็นไปได้ยากละเพราะฉะนั้นการทำงานกับในงานฟังก์ชันเนี่ยก็เป็นคีย์สำคัญนะฮะด้วยกฎหมายฉบับใหม่ด้วยการที่เราคุยกับหน่วยงานมากขึ้นแล้วด้วยการปฏิรูป 3-4 ปีที่ผ่านมาที่ทำให้หน่วยงานฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยทำงานใกล้ชิดกับระบบวิจัยมากขึ้นเพราะว่าการของงบประมาณอะไรเงี้ยก็ต้องลิงก์กับสกสว.ซึ่งเรามีกองทุนดูแลอยู่มันทำให้เรามีโอกาสคุยกันในงานเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นก็เชื่อว่านะฮะจะทำให้ความรู้เนี่ยเข้าถึงเกษตรกรได้มากขึ้นอีกมิติหนึ่งก็คือในเรื่องของ competitiveness อันนี้ target group ก็ต้องบอกเป็นผู้ประกอบการละเป็นภาคเอกชนงั้นก็จะมีความยากอีกใช่ไหมฮะ challenge ตรงนี้ก็คือมันต้องเป็นหนึ่งก็คือต้องตลาดนำก่อนงั้นแปลว่าทั้งภาคเอกชนทั้งนักวิจัยเนี่ยต้องเห็นภาพเดียวกันว่าตลาดของเราคืออะไรโอกาสเราอยู่ตรงไหนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคือความท้าทายอันที่2ก็คือว่าทำยังไงเนี่ยให้เขาเข้ามาเจอกันได้แล้วคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเอกชนเองก็ไม่รู้ว่านักวิจัยไทยทำอะไรได้บ้างเรามีผลงานอะไรอยู่ในโลกคนละใบนะอยู่ในมือบ้างนักวิจัยเองก็เอาตรงนะบางทีก็คือทำวิจัยแล้วตีพิมพ์ได้ตำแหน่งวิชาการนั่นก็คืออาจจะเป็นเป้าหมายแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราพยายามจะเปลี่ยนภาพตรงนี้ไปเยอะเราบอกว่าเราลงทุนวิจัยนะเรามีกฎหมายมาสนับสนุนเพราะเราอยากให้งานวิจัยเนี่ยมันไปสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคมมากขึ้นจริงๆสกสว.เราเองก็สร้างกลไกไว้เยอะเรามีการพัฒนา RDI Manager เป็นผู้จัดการงานวิจัยนวัตกรรมซึ่งกลุ่มนี้เราเรียกว่าเขาเป็น intermediaries ก็คือเป็นกลไกที่จะช่วยเชื่อมใช่ประสานระหว่างภาคเอกชนกับระหว่างฝั่งวิจัยเนี่ยให้มันดีขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคำว่ากลุ่มเป้าหมายกลไกในการเชื่อมการต่อยอดนะครับมันมีกลไกอะไรบ้างอาจารย์ในการที่จะยกระดับต่อยอดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายบ้างครับจริงๆเราก็รู้ว่าเราอยากให้ทุกคนมีความเข้าใจเห็นภาพตรงนี้แล้วก็เข้าถึงจริงสกสว.เราก็จัดเป็นมหกรรมนะฮะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนวัตกรรมปีนี้ก็จะจัดวันที่18-19 กรกฎาคมนะครับที่พารากอนฮอลล์นะครับผมก็จะเป็นจริงๆต้องเรียนว่างานนี้เนี่ยมันสืบเนื่องจากกฎหมายที่ผมพูดไปแล้วเราอยากให้เกิดการใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามีกฎหมายแต่คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราทำงานใกล้ชิดกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าคือภาคเอกชนนะฮะแล้วก็เราเชิญหน่วยงานอีก20กว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมจัดกับเราแล้วเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องกับการเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เนี่ยรวม60กว่าหน่วยงานมาออกบูธหมดเพราะฉะนั้นใครมางานนี้นะครับภาคเอกชนจะเห็นกลไกสนับสนุนภาครัฐทั้งหมดเลยเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานให้ทุนหน่วยงานด้านการรับรองมาตรฐานหน่วยงานที่ช่วยในเรื่องการลงทุนต่างๆเนี่ยฮะธนาคารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาหมดนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราเรียกธีมอันนี้ว่าเป็น journey to impact นะเป็นเส้นทางที่งานวิจัยจะไปสร้างผลกระทบได้นะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราก็อยากเชิญชวนนะฮะให้ผู้ที่สนใจเนี่ย มาร่วมในงานนี้จะได้เห็นภาพเลยนะจะเห็นกลไกทั้งหมดของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยู่ในงานนี้หมดเลยครับชอบจังครับ Journey to Impact นะครับผมว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเพราะว่างานวิจัยที่มีเป็นเหมือนเพชรนะฮะแต่ว่าเพชรจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราไปเจอเขาและเราใช้ประโยชน์จากเขาด้วยยังไงก็ตามวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบอาจารย์งวดหน้าวันที่มีนิทรรศการดีกว่าขอบคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพิสูจน์กันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศตวรรษใดก็ตามเรื่องขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์งานวิจัยนวัตกรรมสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของสิ่งต่างๆได้มหาศาลและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่สำคัญมากๆเลยในการที่เราจะร่วมกันยกระดับเกษตรอาหารด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice